นายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวศประชาชนชูป้ายรองเงินหมื่นการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 17นาฬิกา34นาทีนายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวศเจ้าอาวาสชวนเป็นเจ้าภาพบั้งไฟลานพนมไพรด้านประชาชนชูป้ายรอเงินหมื่นดิจิทัลจากนั้นเวลา 16.10 นาฬิกา 10 นาทีวันที่5พฤษภาคมที่วัดกลางอุดมเวศอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงวัดกลางอุดมเวศมีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราภรณ์ สิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่นายทินพลศรีทะเรศสส.กาฬสินธุ์พักเพื่อไทยต้อนรับโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนางสาวจิราภรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศโดยมีนส.จิราภรณ์กล่าวเล่าประวัติว่าพระธาตุแห่งนี้ที่นี่ชาวบ้านจะบนบานศาลกล่าวเพื่อขอตำแหน่งหากได้ก็จะมาจุดบั้งไฟถวายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระครูอดุลจันทคุณเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวศและเจ้าคณะตำบลพนมไพรเขตหนึ่งโดยพระครูอดุลจันทคุณมอบหนังสือประวัติองค์พระมหาธาตุและมอบรูปภาพพระครูประโชธธรรมานุยุตหลวงพ่อชาลีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวศและมอบพระสมเด็จ9ชั้นแกะสลักจากงาช้างให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกพระครูอดุลจันทคุณกล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีให้มาร่วมงานบุญบั้งไฟพนมไพรของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 20-22 มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรียิ้มและพยักหน้าก่อนตอบว่าครับซึ่งในจังหวะนี้มีชาวบ้านพูดขึ้นว่าหลวงพ่อบอกว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเจ้าภาพบุญบั้งไฟ10ล้านบาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายพบปะประชาชนโดยมีประชาชนชาวพนมไพรมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมชูป้ายโดยมีข้อความระบุว่า 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตหวังคนไทยความหวังของเราใครอย่ามาขัดขวางความเจริญรอเงินหมื่นดิจิทัลรักปุงอิงรักษาฟรีรักนายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐบาลเศรษฐารัฐบาลของประชาชนช่วยคนยากจนได้ลืมตาอ้าปากผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินพบปะประชาชนปรากฏว่าชาวบ้านที่ถือป้ายดิจิทัลวอลเล็ตได้สอบถามนายกรัฐมนตรีว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่โดยนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าไม่เกินคอนี้แน่นอนแห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นที่หมื่นร่วมทริปบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 9นาฬิกา51นาทีใครเป็นคนถ่ายให้แห่ซูมกันหนักเงาในแว่นกันแดดเบลล่าทริปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นที่หมื่นล้านร่วมทริปเป็นนางเอกที่มีแต่เรื่องราวดีๆเบลล่าราณีแม่นายเพิ่งทำบุญใหญ่ทอดผ้าป่าวัดภูเขาทองมีหนุ่มหล่อวิวชวินจิรวนนท์พี่หมื่นของแท้ที่แฟนๆลุ้นว่าที่หวานใจนางเอกสาวล่าสุดสาวเบลเผยภาพไปนิวยอร์กพร้อมแคปชั่นและติดแฮชแท็กตามสไตล์น่ารักน่ารักด้วยว่านิวยอร์กจ๋าพี่มาแล้วนิวยอร์กหยอกพี่ล้อเล่นแถมงานนี้เผยภาพคุณแม่ปราณีใส่แว่นกันแดดเผยให้เห็นเงาสะท้อนธรรมเอาโซเชียลแห่ไปซูมส่องเงาแว่นกันแดดคุณแม่ลุ้นเงาที่เห็นว่าเป็นพี่หมื่นหรือเปล่า
โดยเฉพาะเพจเจ๊มอย108โพสต์ภาพเบลล่าพร้อมข้อความว่าเมื่อแม่นายไปเที่ยวพักผ่อนที่นิวยอร์กกูรีบซูมแว่นแม่นายกับคุณแม่ทันทีท่านคะแม่นายลัดคิวหนูปะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกทีมเมียที่หมื่นล้านงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตแห่ซูมตามกันหนักใครเป็นคนถ่ายรูปให้เบลล่ากับแม่นีมงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกปชป.ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคการเมือง27เมษายน 2567 ถึง 10:53 น.เต้มงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เต็มตัวลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ในปี2570เมื่อวันที่27เมษายนเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เดินทางมาร่วมสังเกตการการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี2567หลังจากสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยนายมงคลกิจกล่าวว่าตนดีใจที่ได้รับบัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้วันที่27เมษายนทั้งนี้ตนมีความตั้งใจมานานตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แต่ด้วยประสบการณ์ในขณะนั้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงสมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คงจะยากขณะเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองในพรรคใหญ่ได้จะต้องอยู่พรรคเล็กและได้รับการยอมรับจากประชาชนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับการฝึกงานที่พรรคไทยศรีวิไลสี่ปีแต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วและรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็ตามยังรักพรรคเดิมที่ทำให้ตนได้เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นเรือใหญ่มีฝีพายที่มีฝีมือเยอะมีประสบการณ์ทั้งพรรคดังนั้นถ้าฝีพายที่แข็งแรงก็จะถูกส่งไปเป็นฝีพายตัวจริงแต่เมื่อถึงเวลาที่เรือลำใหญ่ขึ้นก็ต้องได้ฝีพายมากขึ้นเหมือนกับส.ส.ที่จะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนนายมงคลกิจกล่าวนายมงคลกิจกล่าวอีกว่าในปี2567ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตนอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกรุ่นมาสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคที่มีพื้นที่ให้คนทุกรุ่นและมีความสร้างสรรค์เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักของประเทศเพื่อถ่วงดุลสังคมไม่ว่าพรรคจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าในปี2570พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมแต่ต้องได้รับการสนับสนุนของประชาชนนายมงคลกิจยังกล่าวถึงความประสงค์ที่อยากจะลงสมัครส.ส.ว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้มียุบพรรคการเมืองบางพรรคก็จะทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใน8เขตเลือกตั้งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันว่าจะตัดสินใจส่งผู้สมัครอย่างไรตนพร้อมอยู่แล้วเพราะบ้านเกิดอยู่ที่จ.พิษณุโลกส่วนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จ.นนทบุรีแต่เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครตนจึงสามารถลงสมัครส.ส.ได้หลายพื้นที่แต่ถ้าไม่มีการยุบพรรคบางพรรคก็จะไม่มีการเลือกตั้งซ่อมทำให้ต้องรอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2570ซึ่งในช่วง3ปีจากนี้ตนจะต้องทำให้พรรคเห็นว่าพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนใน77จังหวัดได้เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามว่าด้วยฝีปากของนายมงคลกิจพร้อมทำหน้าที่ตอบโต้รัฐบาลหรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าตนตอบโต้ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีผลงานที่ชัดเจนนอกจากเรื่องการพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านซึ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวซึ่งไม่ใช่สองมาตรฐานและไม่มีมาตรฐานได้ส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่มีผลงานอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่า
หลังจากเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วนายมงคลกิจได้พบกับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับโค้งตัวไหว้นายจุรินทร์ก่อนที่ทั้งสองคนจะถ่ายรูปร่วมกันและโชว์บัตรสมาชิกพรรคของนายมงคลกิจต่อสื่อมวลชน